ทุกๆคือฉันคิดถึงเธออยู่นะขอให้ปาฏิหาริย์มีจริงได้ไหมฉันคิดถึงเธอใจไหลล้นนาราแคบกระเทยไปเกณฑ์ทหารโพสแซบโดนไล่ให้ไปเปลี่ยนเสื้อนาราแคบกระเทยทำตามหน้าที่เข้าร่วมเกณฑ์ทหารประจำปี2565พร้อมกับช้ำแซบก่อนโดนไล่ให้ไปเปลี่ยนเสื้อวันนี้4เมษายนเน็ตไอดอลชื่อดังนาราอนิวัฒน์ปทุมทินหรือนาราแคบกระเทยได้เดินทางไปเกณฑ์ทหารประจำปี2565ซึ่งชายไทยอายุครบ21ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน26ปีต้องเข้าไปเกณฑ์ทหารตามวันและเวลาสถานที่ที่กำหนดไว้ตามหมายเรียกเพื่อลุ้นจับใบดำใบแดงโดยนาราได้โพสต์ภาพของตัวเองใส่เสื้อยืดสีขาวสเกลรูปหน้าของประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมพร้อมระบุว่ามาทำตามหน้าที่เพื่อจะได้เป็นนายกก่อนที่นาราจะต้องเปลี่ยนเสื้อมาเป็นชุดดำพร้อมชี้แจงสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนเสื้อว่าโดนไล่ให้ไปเปลี่ยนเสื้อไม่งั้นจะไม่เรียกชื่อและเข้ารับการเกณฑ์ทหารขอโทษทีค่ะหนูมีสำรองเปลี่ยนก็เปลี่ยนหนูไม่ซีเรียสเพราะว่าหนูใส่มาก็ไม่รอเรียนหรือทำให้เสียหายอยู่อย่างมาแบบเรียบร้อยแต่ไม่ซีพอทหารรอน่ารักก็เจอชุดดำไปเลยสรุปน้องราราต้องมาเกณฑ์แบบนี้อีก3ปีเพราะจัดอยู่ในบุคคลที่3ไม่เป็นไรสู้ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาให้กำลังใจมากมายซึ่งหลายคนก็ให้มาชมว่านาราออร่าพุ่งและสวยขึ้นมาก